เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทีมยังเพลเยอร์หรือทีมสำรองของทีมเมืองทองของเราก็ออกไปเยือนทีมศรีราชา FC จูเนียร์ในถ้วย FA Youth Cup นะครับท่ามกลางกองเชียร์เจ้าบ้านประมาณ 300-500 คนเลยทีเดียวทีมกิเลนพยองจูเนียร์ของเรานั้นนี้ลงสนามเป็นนัดที่2แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกไปเยือนทีมบุรีรัมย์ PEA แล้วก็พ่ายกลับมา2-1ครับแต่ในนัดนี้ได้โค้ชวิลสันที่กลับมาจากทําภารกิจที่ประเทศบราซิลมาคุมทีมข้างสนามได้แล้วล่ะครับในส่วนนักเตะเด่นๆของทีมเมืองทองของเราในนัดนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะสนใจแล้วก็ติดตามให้กำลังใจทีมจูเนียร์ของเราก็จะมีวิทวินนะครับเป็นกัปตันทีมโกวรนาทองเครือนะครับคนที่ยิงประตูเดียวจากแมตช์ที่แล้วนะครับเมสซี่นะครับนักเตะ JMG แล้วก็ตาโอเร่ว่าที่อนาคตดานโยเซก้าคนใหม่ของทีมเมืองทองของเราลงทำเกมนัดนี้ครับครึ่งแรกนะก็มีแต่จังหวะหวาดเสียวนะครับย่าเทียมเนี่ยเล่นยากมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมทำให้นักเตะเมืองทองของเราที่ไม่คุ้นเคยถึงกับเกิดอาการบาดเจ็บได้อย่างโก้วรนาทองเครือเนี่ยถึงกับข้อเท้าพลิกนะฮะไม่สามารถที่จะเล่นต่อไปได้ต้องเปลี่ยนให้ก๊อตศาสนพงษ์ลงมาแทนครับแต่ครึ่งแรกหลังจากนั้นก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับมีแต่จังหวะเฉียดไปเฉียดมาจบเกมเสมอกันไป0-0ในครึ่งแรกนะครับโค้ชวิลสันก็แก้เกมอย่างหนักและกระตุ้นนักเตะของเราทุกคนนะฮะให้น้องๆได้รู้ว่าการที่พวกเขาได้เล่นให้กับสโมสรที่ดีที่สุดในไทยลีกอย่างทีมเมืองทองเนี่ยจงภาคภูมิใจแล้วก็มุ่งมั่นเต็มที่ลงไปในครึ่งหลังใส่ให้เต็มที่อย่าให้หยุดครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังก็ได้แค่แวบเดียวนะฮะนาที2นาทีนักเตะของเราเสียสมาธินะครับถูกเจาะทางฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นอนุวัฒน์นาคกระเสมที่ยิงเข้าไปทีมศรีราชา FC ขึ้นนำไปก่อน1-0ครับและเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะใบแดงของวิทวินครับแหมจากภาพช้าจะเห็นนะครับว่าไม่ได้มีการฟาวเกิดขึ้นเหมือนจะเสียหลักกันทั้งคู่นะฮะแล้วก็ล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินกลับให้ใบเหลืองที่2วิทวินแล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกไปครับจากอาการผู้ตัดสินตอนแรกก็ไม่ได้ควักใบแดงนะฮะบอกว่าเป็นลูกฟาวเฉยๆแต่กลับเปลี่ยนใจแจกใบเหลืองที่2แล้วก็เป็นใบแดงไล่วิทวินออกไปครับแม่ต้องบอกว่าจังหวะฟาวเนี่ยไม่เคลียร์จริงๆเลยนะครับอาจารย์แถมที่สำคัญเป็นใบเหลืองที่2แล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกอีกด้วยและจากจังหวะนี้นี่เองครับทำให้ทีมเมืองทองของเราเสียลูกฟรีคิกนะฮะแล้วก็เป็นวัฒนศัพท์นะครับที่ปั่นฟรีคิกสุดสวยให้ทีมศรีราชา FC ขึ้นนำ2-0ครับหลังจากนั้นนักเตะกิเลนพยองจูเนียร์ของเรา10คนก็ไล่ขยมศรีราชา FC จูเนียร์11คนเกือบได้ประตูหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่จังหวะยิงก็ไม่คมก็เป็นอย่างที่เห็นนะยิงข้ามคานบ้างเฉี่ยวซ้ายเฉี่ยวขวาบ้างนะฮะหลังจากนั้นนะครับนักเตะเมืองทองของเราก็มาโดนใบแดงอีกคนหนึ่งจากจังหวัดนี้ครับก็เป็นจังหวะเข้าเบียดบอลกันธรรมดานะฮะแต่กรรมการกลับให้ใบแดงไล่เจ้าก๊อตศาสนพงษ์ออกไปครับแหมอาจารย์ในนัดนี้ก็
ช่างโหดร้ายกับทีมเมืองทองจริงๆเลยนะครับเอะอะใบแดงเอะอะใบเหลืองโอ้ทำให้นักเตะอะคาเดมี่ของเราเนี่ยต่อเกมก็ไม่ติดเลยนะครับพอสักพักเดี๋ยวก็โดนใบเหลืองพอสักพักก็โดนฟาวฮะแต่หลังจากนั้นนะครับนักเตะ9คนของเราก็ยังไล่ขย่ม11คนของศรีราชา FC เพื่อทวงคืนประตูให้ได้นะครับมาดูความหวือหวาของเจ้าท็อปฉัตรชัยนะฮะที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงท้ายๆครึ่งหลังนะครับก็มาสร้างความหวือหวาปั่นป่วนได้พอสมควรครับแต่ด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่านะฮะทำให้ต้องห่วงหน้าพะวงหลังครับแต่แล้วช่วงก่อนจะหมดเวลานะครับอนุวัตรของศรีราชาก็ไปผลักอกผู้เล่นเมืองทองของเรานะฮะก็โดนใบแดงไล่ออกไปเช่นกันครับก็ทำให้หลังจากนั้นนะฮะนักเตะเมืองทอง9คนกับศรีราชา10คนทำอะไรกันไม่ได้ครับมีแต่จังหวะหวาดเสียวซึ่งกันและกันนะฮะก็ทำให้นักเตะเมืองทองของเราแพ้ไป0ประตูต่อ2เป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วนะครับ I feel so good because my team play very well the first half not so much good butThe second half they play very well. They're fighting too much. It's not good luck. And sometimes every some mistake. But this is a football, huh? But I think we can recover. And the next match we play better than today and better than the first match. Every player is a young player, 17, 18 years old. It's normal. But I think our team can go up. Can go up match by match. I think it's okay.แต่ก็อย่างว่าแหละครับก็ต้องให้โอกาสน้องๆในนัดต่อไปนะครับต้องปรับกันไปทีละนิดนะครับเพราะว่าในทีมชุดนี้มีอายุ16ถึง17ปีก็หลายคนนะครับและที่สำคัญโดยเฉลี่ยทั้งทีมเนี่ยจะอายุ17ปีเท่านั้นเองครับก็เรียกว่าน้องๆนั้นยังเด็กเกินไปกับทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับก็หวังว่าอีก 2-3 นัดหลังจากนี้นักเตะของเราจะแกร่งขึ้นเก็บประสบการณ์จากทุกๆนัดที่ผ่านมาเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ขึ้นไปในแต่ละนัดหวังว่าอีก2สัปดาห์ที่เหลือนะฮะนักเตะกิเลนพยองจูเนียร์ของเราจะคว้า3แต้มมาฝากกองเชียร์ของเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับที่สำคัญนะครับกองเชียร์เมืองทองคนไหนว่างๆฮะก็มาให้กำลังใจนักเตะของเราบ้างนะครับเพราะว่าเขาสู้ด้วยตัวลำพังเทียบปอนต่อปอนก็เสียเปรียบทีมอื่นอยู่แล้วนะฮะถ้ามีกองเชียร์เข้ามาให้กำลังใจก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ